ข้าสู่วันที่2ของการกลับมาใช้พรบความมั่นคงในการควบคุมดูแลสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งพบว่ายังคงเกิดเหตุรุนแรงและสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดได้พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดที่ใต้อาคารร้างข้างสำนักงานเขตปทุมวันโดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD พบว่าเป็นระเบิดความแรงต่ำลักษณะเดียวกันกับประทัดยักษ์ซึ่งหากมีการนำหินหรือตะปูมาเป็นส่วนผสมก็สามารถทำให้เกิดอันตรายได้สำหรับเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็ได้เกิดเหตุกลุ่มผู้ไม่หวังดีปาระเบิดลงมาจากสะพานไทยเบลเยียมตกลงกลางแยกถนนวิทยุซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ชุมนุมเวทีสวนลุมพินีของกลุ่มกปปส.แต่โชคดีระเบิดไม่ทำงานจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้เกิดเหตุคนร้ายยิง M16 เข้าใส่บ้านพักย่านสายไหมของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.รวมถึงบ้านพักของนายนิสิตสินทุพไพแกนนำนปช.ซึ่งอยู่หมู่บ้านติดกันด้วยค่ะสถานการณ์ในขณะนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการตั้งด่านตรวจเข้มแข็งเพื่อตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายแต่ก็พบว่ายังมีช่องว่างให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุรุนแรงและสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องไปดูว่าวันนี้ที่ประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสจะมีการประเมินสถานการณ์การชุมนุมรวมถึงวางมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกับคุณวราพรกัญญาเฮงค่ะค่ะคุณจุฑารัตน์คะสถานการณ์ที่สอรสในวันนี้ค่ะทางด้านผู้อำนวยการสอรสนะคะก็ได้ออกมาเน้นย้ำค่ะว่าสถานการณ์หลังจากนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางด้านสอรสเองก็จะเร่งรัดจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็วนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวจับกลุ่มมือปืนป๊อปคอร์นซึ่งให้การรับสารภาพว่าได้รับการจ้างวานจากกาดกปปส.ให้ออกมาก่อเหตุค่ะข่าวความเคลื่อนไหวของสอรสวันนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสได้ออกมาย้ำค่ะว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกังวลที่กลุ่มกปปส.ยังไม่ยุติการชุมนุมโดยหลังจากนั้นนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ร่วมกับพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวจับกลุ่มตัวนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์หรือมือปืนป๊อปคอร์นอายุ24ปีที่ก่อเหตุยิงปะทะกับกลุ่มโกติบริเวณแยกหลัก4โดยนายวิวัฒน์สารภาพว่าได้เข้าร่วมเป็นกาดกปปส.กลุ่มองค์ดำจากการเชิญชวนของเพื่อนและได้รับค่าจ้างเป็นกาดวันละ300บาทส่วนอาวุธปืน M16 ที่ใช้ก่อเหตุได้มาจากกาดเวทีแจ้งวัฒนะที่ทำการสอนวิธีใช้ยืนยันไม่เคยใช้อาวุธและไม่เคยก่อเหตุที่ใดมาก่อนพร้อมเปิดเผยว่าในวันที่ก่อเหตุได้รับสัญญาณวิทยุสื่อสารจากกาดให้ออกมาช่วยพระพุทธอิสระเนื่องจากเกรงว่าจะถูกยึดพื้นที่จึงไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างโดยได้ยิงปืนออกไปประมาณ20นัดทางนี้พลตำรวจโทวินัยกล่าวว่าสามารถจับกลุ่มนายวิวัฒน์ได้จากการรวบรวมภาพถ่ายในที่เกิดเหตุโดยมีจังหวะที่นายวิวัฒน์เปิดเผยใบหน้าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหาใช้อาวุธสงครามร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งนำตัวไปฝากขังในวันนี้และจะมีการขยายผลไปยังแหล่งอาวุธสงครามที่นำมาก่อเหตุพร้อมเตรียมขยายผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก3รายทางนี้สำหรับนายวิวัฒน์เป็นกาด1ใน5กลุ่มที่เวทีแจ้งพัฒนะอาทิฉลามขาวอาปาเช่และองค์ดำซึ่งทั้งหมดมีการฝึกอาวุธด้วยตนเองและยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.หรือกลุ่มคนมีสีส่วนอาวุธปืนหนักที่สุดในพื้นที่เวทีแจ้งพัฒนะขณะนี้มีเพียงอาวุธปืน M16 เท่านั้นนอกจากนี้นายวิวัฒน์ยังมีหมายจับในคดียาเสพติดในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกด้วยทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยังคงคาดหวังนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ออกมาเป็นโมฆะเพื่อกลับเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งใหม่และเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถเอาชนะการเลือกตั้งและกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้งค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่สอรสในวันนี้ค่ะคุณจุฑารัตน์คะค่ะขอบคุณค่ะคุณวราพรคะและนี่คือภาพรวมสถานการณ์การชุมนุมภายหลังรัฐบาลมีการยกเลิกพรกฉุกเฉินและกลับมาใช้พรบความมั่นคงในการควบคุมดูแลสถานการณ์การชุมนุมสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพจุฑารัตน์บุพภารายงาน